รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาบรรยายครับผมมาบรรยายครั้งนี้ก็ได้เหมือนผมหวังว่าแบบน่าจะแบบจุดประกายให้กับคนที่ทำงานด้านนี้บ้างแล้วก็เพื่อให้ทุกคนไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ไปในทางของตัวเองผมว่ามันเป็นอาชีพที่เท่นะคนที่วาดรูปมันเหมือนเราสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพที่ถ้าใครถามทุกวันนี้ถ้าใครถามว่าทำอาชีพอะไรเราน่าจะพูดออกไปได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าแบบผมเขียนการ์ตูนนะอะไรเงี้ยแบบได้อย่างภูมิใจเลยอะไรเงี้ย